ีเจวันนี้มาเจอกับมิสเตอร์โดราซ่านะครับเกม Wonder Valentine นะครับในพาร์ทที่3มาเล่นต่อกันเลยได้กินอาหารอร่อยอร่อยแบบนี้2มื้อติดกันเลยโว้ยดีใจจังเลยค่ะที่คุณชิซึมิชอบอาหารของดิฉันขนาดนี้แต่ขอโทษที่รบกวนระหว่างทานอาหารนะคะแต่ว่าไอแผนที่พูดถึงนั่นคืออะไรงั้นหรอคะเอาละ บอกแผนการที่ไม่ได้ตัวผู้เล่นเองยังไม่รู้เลยเราเป็นแฟนกันเถอะเนปเกียฮะบอกว่ามาเป็นแฟนกันไงเล่าเอ๊ะเป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆเจ้าตัวดูท่าจะช็อกจริงๆแล้วงานนี้อันนี้เป็นอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมคะพูดจริงฉันว่าขอแค่สัมผัสชีวิตที่ได้เป็นแฟนจนถึงวันวาเลนไทน์ก็พอแล้วนะดูเหมือนว่าถึงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างหนีไม่ได้แล้วสินะความชอบเอลิของฉันน่ะตอนนี้มันเป็นแค่ของจองปลอมเท่านั้นก็แค่ชอบไปเพราะความรู้สึกชั่ววูบก็เท่านั้นเองน่าจะจริงๆแล้วหรอกันนะน่าจะจริงๆแล้วนะคะคุณชิซึมิก็แน่สิเพราะตั้งแต่เธอเข้ามาในชีวิตของฉันใจฉันแทบทั้งหมดมันก็เทไปทางเธอหมดเรียบร้อยแล้วก็คุณชิซึมิคะเพราะฉะนั้นฉันขอล้มเลิกการจีบเอลิแต่ในทางกับกันเธอเป็นแฟนฉันตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันวาเลนไทน์ได้หรือเปล่าเราเข้าใจว่ามันลำบากเราเข้าใจว่ามันเห็นแก่ตัวแต่ขอสักครั้งในชีวิตให้ผมคนนี้ได้ดูแลผู้หญิงสักคนนึงเถอะได้หรือเปล่าเนปเกียคุณชิซึมิรู้หรือเปล่าคะว่าสิ่งที่พูดตะกี้หมายความว่ายังไงนะคะยังไงเหรอตะกี้คุณชิซึมิบอกว่าชอบคุณเอลินาแบบรักชั่ววูบสินะคะงั้นแบบนี้การมาหลงรักดิฉันมันก็ไม่ต่างจากคุณเอลิเลยไม่ใช่เหรอคะเลยนะอย่างน้อยฉันก็ได้รู้จักและคุยกับเธอตรงๆอยู่บ้านเดียวกันได้กินอาหารฝีมือเธอแล้วก็ได้นอนกับเธอด้วยแม้จะไม่ได้บนเตียงเดียวกันก็เถอะนะคุณชิซึมิในขณะที่กับเอริแล้วเวลาเราคุยกันมันก็ไม่ต่างอะไรจากคนที่รู้จักกันแค่ผิวเผินไม่เคยได้เข้าหากันแบบตรงๆแบบเนปเกียกับฉันในตอนนี้มันต่างกันมากเลยนะกับคำว่ารักชั่ววูบเนี่ยแต่ตอนนี้ยังกลับไปตามมันไม่มีขึ้นตรงนี้แต่ตอนนี้ยังกลับไปตามจีบคุณเอลิทันนะคะได้โปรดลองคิดดีๆแล้วตัดสินใจใหม่อีกครั้งเถอะค่ะสุดถ้าอย่างนั้นจะบอกว่าความรู้สึกของฉันไม่ใช่ของจริงนั้นหรอคะก็ต้องจริงสิขอไปที่ต้องพูดแบบนี้นะคะแต่ทำไมคุณชิซึมิถึงไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันบ้างล่ะคะงั้นฉันเองก็ไม่ต่างจากคุณชิซึมิหรอกค่ะคุณชิซึมิอยากให้ฉันฝืนใจเป็นแฟนคุณชิซึมิหรอคะไม่นั่นแหละค่ะการที่จะทำให้ใครสักคนยอมเป็นแฟนด้วยแค่มาขอกันดื้อๆแบบนี้มันผิดมหันต์เลยนะคะฉันเพราะฉะนั้นคุณชิซึมิไปลองจีบคุณเอลิก่อนเถอะนะคะถ้ายังไม่ลองดูก็ไม่รู้หรอกค่ะถือว่าที่ฉันขอร้องนะคะ
ว่าเรากำลังถูกรังเกียจอยู่เลยนะเนี่ยไม่นี่ไม่ใช่เน็ปเกียร์ที่เราต้องการไม่ใช่สาวร้อยที่เรารู้จักพอเถอะเน็ปเกียร์ฉันพอแล้วล่ะก็คุณชิซึมิคะหลังจากผมพูดคำนั้นจบผมก็หันหลังแล้วเดินออกจากห้องครัวทันทีไม่เหลียวหลังมองแม้แต่น้อยจะไปไหนหรอคะคุณชิซึมิคะก็เธอรังเกียจฉันนักหนี้เน็ปเกียร์เธอกลับโลกเดิมของเธอไปได้แล้วล่ะอะไรกันดิฉันไม่ได้รังเกียจคุณชิซึมิเลยนะคะแต่เธอทำให้ฉันรังเกียจเธอนะเหมือนกูเลือกมาผิดไม่นะคะคุณชิซึมิหลังจากนั้นครั้งนั้นก็คือครั้งสุดท้ายที่ผมได้เจอกับเน็ปเกียร์เพราะผมไม่ยอมเปิดใจรับเธออีกเลยผมรับไม่ได้ที่ถูกผู้หญิงอย่างเธอปฏิเสธอ้อมๆอย่างนี้นะทุกอย่างไม่มีทางเป็นไปตามที่เราหวังหรอกความผิดหวังการชื่อเรื่องความผิดหวังทุกอย่างไม่มีทางเป็นไปตามที่เราหวังหรอกบางอย่างหากเราไม่ยอมรับมันก็เท่านั้นและยังส่งผลเสียต่อตัวเราด้วยหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองนั้นถูกในหลายๆเรื่องแต่คุณอาจคิดผิดเพราะความรู้สึกของผู้อื่นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ควรละเลยเหมือนกันหากมีโอกาสครั้งหน้าก็ขอให้ท่านทำสำเร็จในครั้งต่อไปขอให้โชคดีเล่นซ้ำใช่ครับนะหากกลับไปจีบเอลี่ตอนนี้ก็เท่ากับฝืนตัวเองชัดๆคุณชิซึมิ ฉันบอกแล้วไงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่มันมีความหมายกับฉันมากในเมื่อสิ่งเหล่านั้นมีความหมายทำไมฉันถึงต้องฝืนใจตัวเองให้ไปหลงรักคนอื่นที่ไม่ใช่เธอด้วยล่ะคุณชิซึมิคะเข้าใจแล้วค่ะถ้าคุณชิซึมิพูดขนาดนั้นฉันจะลองพยายามดูค่ะจริงเหรอก็แหมเล่นพูดมาซะขนาดนั้นดิฉันปฏิเสธไม่ลงนะสิคะเน็ปเกียร์ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะดิฉันไม่ได้ฝืนใจหรอกนะคะเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยค่ะคุณชิซึมิขอบใจนะแต่ดิฉันจะไม่เคยเป็นแฟนใครมาก่อนแต่ดิฉันจะพยายามเป็นแฟนที่ดีที่สุดของคุณชิซึมินะคะเข้าใจแล้วล่ะฉันจะพยายามเหมือนกันยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งด้วยนะคะทางนี้ก็เช่นกันแฟนสาวคนแรกในชีวิตของผมเป็นเทพธิดาสุดยอดไปเลยหวังว่าทุกอย่างจะโอเคนะหวังว่าแต่คุณชิซึมิคนเป็นแฟนกันเขาต้องทำยังไงกันบ้างเหรอคะนั่นสินะเพราะยังไม่เคยมีแฟนมาก่อนทั้งคู่เลยไม่รู้จะทำยังไงดีลุงนี้เริ่มจากการเข้าใจจิตเน็ปเกียร์ก่อนดีกว่าแฮะจ้องเอ้ยเน็ปเกียร์หรือคนเป็นแฟนกันเขาต้องเริ่มจากการจ้องหน้ากันแบบนี้หรือเปล่าคะพอดีว่าดิฉันเห็นในหนังบ่อยๆนะคะต้องสวีทน่ารักนี่น่ารักนี่ชมกันได้อย่างนี้เลยเหรอคะคุณชิซึมิเอ้าก็เธอน่ารักจริงๆให้ฉันทำไงล่ะก็คุณชิซึมินี่ถึงไม่เคยมีแฟนแต่ลึกๆแล้วเป็นเสือผู้หญิงสินะคะใครพูดความจริงก็ถูกกล่าวหาในทางแย่ๆแล้วเหรอปกติแล้วคนที่เป็นแฟนกันก็ชมกันได้แบบนี้ทุกคู่เลยหรือเปล่าคะเนี่ยมันก็แล้วแต่นะจะว่าไปแล้วคุณชิซึมิฉันได้ยินว่าคนเป็นแฟนกันเขาต้องออกเดทสินะคะก็ใช่เจ้าตอนนี้เลยเหรอไอเดทที่ว่านี่คือยังไงกันหรอคะช่างแสนซื่อบริสุทธิ์อะไรวะช่างแสนซื่อบริสุทธิ์ซะจริงเลยนะเธอเนี่ยเราจะไปรอดเดี๋ยวนี้เนี่ยตามที่ฉันเข้าใจนะก็เป็นการที่ผู้ชายกับผู้หญิงที่รักกันทำภารกิจที่ชอบทำกิจกรรมที่ชอบร่วมกันที่ไหนสักแห่งไม่ว่าจะเป็นการดูหนังเอ่ยเล่นเกมเอ่ยขับรถเอ่ยหรือแม้กระทั่งการทำอาหารร่วมกันก็เป็นการออกเดทได้นะ
อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าแต่คุณชิซึมิอยากทำอะไรร่วมกับดิฉันล่ะคะถามมางี้ก็เข้าทางพี่สิเล่นผีป่ะผมลองดูดิไหมลองดูดิไหมเซฟก่อนกลัวแบบตอบผีป่ะผมไปแล้วจะเลิกเลยอะไรอย่างนี้ไอผีป่ะผมนี่คืออะไรงั้นหรอคะกะแล้วเชื่อว่าต้องไม่รู้เพราะเป็นคนใส่ซื่ออย่างเธอคงไม่รู้จักคำนี้หรอกคือว่านะอธิบายนะมันยากเอาเป็นว่าไปลองทำกันจริงๆบนเตียงเลยดีไหมฟังดูแล้วดิฉันรู้สึกถึงความไม่น่าเชื่อใจจากคุณชิซึมิอย่างรุนแรงเลยค่ะบ้าเอ้ยอย่าบอกนะว่ามีระบบป้องกันตัวฉุกเฉินน่ะถ้าขืนทำแบบนี้ต่อไปเราก็คงดูแย่แน่ๆรีบเปลี่ยนเรื่องก่อนดีกว่าแฮะลืมมันไปเถอะเนฟเกียเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่าค่ะแล้วตกลงไอ้ผีผ้าห่มนี่คืออะไรงั้นหรอคะไว้เธอมีประสบการณ์หรือโตมากพอเดี๋ยวก็รู้เองแหละเข้าใจแล้วค่ะจะว่าไปนะเนฟเกียสนใจออกเดทกันไหมเดทอ๋อที่ผู้ชายกับผู้หญิงที่เป็นคู่รักกันทำสินะเอาตอนนี้เลยงั้นเหรอคะเหมือนบทมันซ้ำๆนะไม่ตอนนี้เราจะตอนไหนล่ะหรือว่าวันนี้ไม่สะดวกไม่มีปัญหาหรอกค่ะถ้าคุณชิซึมิอยากไปจริงๆฉันเองก็จะไปด้วยค่ะเยี่ยมยอดก่อนอื่นขอฉันทำความสะอาดจานชามและครัวก่อนนะคะจากนั้นค่อยไปกันเนาะคุณชิซึมิได้เลยออกเดทครั้งแรกกับแฟนแจ่มจริงๆรู้สึกตื่นเต้นไปหมดแล้วเว้ยว่าแต่เราจะไปออกเดทที่ไหนกันล่ะคะคุณชิซึมินั่นสินะสถานที่เดทก็หาที่แจ่มๆสักที่สิไอหัวสมองโง่เอ้ยสถานที่เดทแหลมๆระหว่างเรากับเนฟเกียน่ะท้องฟ้า What the fuck เอาภูเขาก็ได้ภูเขาเหรอคะส่วนสาธารณะก็ธรรมดาเกินไปห้างก็คนเยอะเกินไปทำลายบรรยากาศเดทกับเพื่อนพิธาทั้งทีเอาเป็นธรรมชาติเต็มที่เลยดีกว่าคุณชิซึมิคือว่าดิฉันเป็นแค่เด็กสาวที่เป็นแฟนคุณชิซึมิธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะไม่ได้โอกาสบริหารมาทั้งทีต้องเอาให้เต็มที่ที่สุดสิหรือเธอไม่เห็นด้วยงั้นเหรอเนฟเกียไม่เลยค่ะถ้าคุณชิซึมิตัดสินใจอย่างนั้นดิฉันก็ยินดีจะร่วมไปด้วยกันค่ะเยี่ยมยอดตกลงตามนั้นนะแล้วจะเตรียมอาหารหรืออะไรไปด้วยไหมเดี๋ยวดิฉันนำข้าวกล่องไปเผื่อแล้วกันนะคะเผื่อฉุกเฉินนะคะแหลมมากเอฟเกียการเดทครั้งนี้กับเธอทำให้ฉันตื่นเต้นไปหมดแล้วรู้ไหมถนนทางขึ้นภูเขาว้าววิวดีจังเลยคุณชิซึมิคิดไม่ผิดจริงๆเลยที่เลือกที่นี่มาพวกเราเดินทางมาที่นี่ด้วยการเดินเท้าทว่าก็ใช้เวลาเพียง15นาทีเพราะบ้านผมอยู่ใกล้ๆกับทางขึ้นภูเขาอยู่แล้วระหว่างทางเนปเกียก็ได้ถามผมหลายเรื่องเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ถึงยังไงผมก็ไม่รู้อะไรมากจึงพูดแค่ว่าเห็นด้วยตาเดียวเดี๋ยวก็รู้เองว่าแต่บนนี้มีอะไรทำงั้นหรอคะนั่นสินะแต่มันไม่อันตรายหรอกที่นี่ลองเดินเข้าไปดูก่อนไหมเถอะค่ะไม่อยากเชื่อเลยภูเขาลูกนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะคุณชิซึมิคงเป็นเพราะว่าคนเขามีความเชื่อว่าเป็นเขตแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วมั้งเขตแดนศักดิ์สิทธิ์งั้นหรอคะแล้วการที่พวกเรามาอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรงั้นหรอคะฉันว่าพวกเขาแค่แต่งนิยายหลอกเด็กไปแค่นั้นแหละฉันมาที่นี่หลายรอบแล้วก็ไม่เห็นเจออะไรเลยถ้าคุณชิซึมิว่าอย่างนั้นก็โอเคค่ะเฮ้ท่ออย่างนี้มั้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันคะเนี่ยWhat the fuck It's me Mario It's me Mario สงสัยฉันจะมโนมากเกินไปแล้วสินะเนี่ยตายจริงอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณมาริโอ
ฮะเธอรู้จักหมอนี่ด้วยกันเหรอเนปเกียไม่ได้โอ้ไม่ได้เจอกันสักนานเลยนะขอรับท่านเทพธิดาที่แรกนึกว่าจะลืมกันแล้วซะอีกนะโอ้โหโอ้โหนี่แกบังอาจมาเรียนเสียงตูงเหรอไอ้หน้าประจวบประจวบพองใจเย็นก่อนนะคะทั้งสองคนดิฉันขอแนะนำไม่รู้จักก่อนนะคะคุณมาริโอครับตอนนี้คือมินาโตะชิซึมิเป็นมนุษย์ที่ทำสัญญากับดิฉันนะคะไอ้ซื่อบื้อนี่เป็นผู้โชคดีเนี่ยนะประสบเอ้ยปากดีจังนะไอ้เตี้ยอ้วนสวัสดีชิซึมินี่คือคุณมาริโอมาเล่าขอโทษที่ลืมอธิบายนะคะแต่เขาผู้นี้เป็นผู้พิทักษ์แห่งภูเขาลูกนี้นะคะฮะไอ้เตี้ยอ้วนเนี่ยนะผู้พิทักษ์อย่าดูคนจากภายนอกสิเฮ้ยไอ้หน้าประจวบเดี๋ยวฟัดเอาหนวดจิ้มให้ตายเลยนี่หนวดโง่ๆดีใจจังเลยค่ะที่ทั้งสองคนเริ่มสนิทกันแล้วนี่เรียกว่าสนิทกันเหรอจงดีใจจงดีใจซะเถอะที่ได้รับคำอวยพรจากตัวไอ้หน้าประจวบไอ้เตี้ยอ้วนเอ้ยเตี้ยอ้วนปากจัดเลยถึงจะไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์แต่ไอ้เตี้ยอ้วนนี่แม่งโคตรปากดีเลยแล้วรู้จักกันในฐานะอะไรเลยเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นผู้พิทักษ์ที่นี่คุณมาริโอเคยคุยกับดิฉันบ่อยๆนะคะแค่นั้นแหละค่ะงั้นแกก็มาจากต่างโลกเหมือนไอ้เตี้ยสินะใช่แหววส่วนแกคงโชคดีหยิบได้เครื่องรางของท่านเทพธิดาแล้วสิไอ้วายร้ายเอ้ยอีอ้วนเอ้ยโชคดีแล้วมันผิดยังไงวะว่าแต่ท่านเทพธิดาขอรับมาทำอะไรกับไอ้หน้าปลาไหลตรงนี้เหรอครับมาดีว่าคุณชิซึมิขอให้ดิฉันช่วยเป็นแฟนจนถึงวันวาเลนไทน์นะคะคุณมาริโอโอ้โอ้ท่านเทพธิดายอมรับหมอนี่เป็นแฟนได้ยังไงขอรับคุณชิซึมิเขามีเหตุผลดีนะคะแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณมาริโอแล้วตอนนี้เขากำลังเดทกับท่านเนปเกียอยู่ด้วยนะใช่แล้วค่ะโอ้อึ้งไปเลยสิไอ้อ้วนเตี้ยสมน้ำหน้าถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นแล้วก็ให้พวกผมพาท่านสองคนเที่ยวแล้วกันนะเอ๊ะจะดีเหรอคะแน่นอนสิครับท่านเทพธิดาผมน่ะรู้จักสถานที่แห่งนี้ดีกว่าไอ้หน้าประจวบนั่นอยู่แล้วงั้นหรือฝากด้วยแล้วกันไอ้อ้วนเตี้ยเอ้ยตามมาเลยเจ้ามนุษย์ดูจะอยู่กับเนปเกียร์2ต่อ2ตูจะอยู่กับเนปเตีย2ต่อ2เว้ยไอ้อ้วนเตี้ยไอ้เตี้ยอ้วนตรงนี้มีพืชพันธุ์เต็มไปหมดเลยคุณมาริโอดูแลดีจังเลยนะคะแน่นอนอยู่แล้วเพราะภูเขาลูกนี้คือบ้านของกระผมยังไงล่ะขอรับหญ้าเยอะแบบนี้ตัดมั่งก็ดีนะเพราะมนุษย์อย่างแกไม่เข้าใจความงามของธรรมชาติต่างหากล่ะโถเอ้ยจงดูนี่ซะเอาใบไม้ขึ้นมาทำไมอ่ะมนุษย์อย่างแกชอบเล่นพี่เล่นพี่เล่นอย่างเช่นการเด็ดใบไม้รู้หรือเปล่าใบไม้มีหน้าที่อะไรเนี่ยพูดตามตรงดิฉันก็ไม่รู้เลยค่ะไม่ต้องห่วงหรอกขอรับท่านเทพธิดาถึงท่านไม่รู้แต่กระผมเชื่อว่าท่านไม่มีทางทำพฤติกรรมโง่ๆเหมือนไอ้หมอนี่แน่นอนขอรับอะไรของแกเนี่ยเอ้าตอบมาสิใบไม้ทำหน้าที่อะไรไอ้หน้าประจวบอันนี้ความรู้เลยนะหล่อเลี้ยงสารอาหารไปยังลำต้นไปยังตัวต้นไม้อันนี้เป็นหน้าที่ของลำต้นนะครับทำหน้าที่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์แสงอันนี้ของใบทำหน้าที่เป็นอาหารสำรองตัวอาหารสำรองเหรอมันก็อยู่ในใบปะทำหน้าที่กำจัดสารอันตรายอันนี้ไม่รู้อ่ะอันสุดท้ายเนี่ยไปดูแต่สองอันเนี้ยน่าจะเป็นหน้าที่ของใบไอเนี้ยมันเป็นสำรองอยู่ที่ตัวใบปะแต่สังเคราะห์ด้วยแสงก็ใช่แต่
ที่ใช่มากที่สุดน่าจะเป็นสังเคราะห์ด้วยแสงโอ้ไม่อยากจะเชื่อฮะถูกแล้วเนี่ยคุณชิสคุณชิสมีสุดยอดไปเลยค่ะนี่แสดงว่าตั้งใจเรียนน่าดูเลยสินะคะก็ไม่ขนาดนั้นหรอกแค่บังเอิญเดาถูกก็แค่นั้นแหละโชคดีจังเลยนะแกเนี่ยทำไมหยิดแล้วสิท่าโดแต่แม่พวกมนุษย์จะรู้ทั้งรู้ก็ยังเด็ดใบไม้ดอกไม้ทิ้งอีกทำลายธรรมชาติซะจริงคุณมาริโอคะการที่คุณชิซามิเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้แปลว่าเขาต้องทำเรื่องแบบนั้นเหมือนคนอื่นเสมอไปนะคะนั่นสิพอดีว่าฉันไม่ใช่เด็กอมมือหน่อยนะเอ้ยเด็กมือบอลอมมืออะไรท่านเทพธิดาเข้าใจแล้วครับงั้นต่อไปถือว่าเป็นการทดสอบความรู้ของแกก็แล้วกันตามกับผมมาเลยที่ต่อไปสวยกว่าตรงนี้แน่นอนฝากด้วยนะคะที่นี่คือแม่น้ำที่แสนจะงดงามของป่าแห่งนี้นั่นเองแหละโอ้สวยจังเลยนะคะไอ้เจ้าอ้วนนี่ต้องการจะพากเราจากเนปเกียแน่ๆยอมไม่ได้เว้ยถ้าชมอย่างนี้มันน่าด้านไปบ่วะก็อยากชมนะเอาวันนี้แล้วกันขอบคุณค่ะคุณชิซามิเฮ้ยเจ้าง่างมาทำลายบรรยากาศทำไมฟะโทษๆนึกว่าเนปเกียจะเขินซะอีกโถ่ยแต่ที่นี่คือทำรกร้างใต้ดินที่ถูกทิ้งมาเป็นเวลา20ปีว่าความงามของมันก็ยังคงอยู่เสมอจนถึงตอนนี้เอ๊ะตรงนี้มีซากรถด้วยล่ะค่ะแสดงว่าตรงนี้เคยเป็นถนนมาก่อนงั้นสินะก็เพราะพวกมนุษย์อย่างแกทำลายบรรยากาศนะสิเอออะไรอะไรก็โทษตูตลอดเลยเว้ยก็พบแกอยู่ตรงนี้ก็ทำให้ตูลำบากใจแล้วเว้ยสนิทกันจังเลยนะคะเนี่ยแน่นอนครับหัวล้ออะไรของมึงโธ่คุณชิซามิแล้วก็เราเพิ่งมันแฟนกันเองนะคะเรายังไม่สนิทขนาดนั้นสักหน่อยงั้นเหรองั้นฉันจะพยายามทำให้สนิทขึ้นมากกว่านี้ไปอีกแล้วกันนะโอ้ทำไมถึงมาจู๋จี๋กันตรงนี้ล่ะเนี่ยเห็นไหมคุณชิซามิคุณมาริโอเขาไม่ชอบนะคะรู้แล้วจ้าโดนไปสี่อ้วนเลยโอ้ข้าพเจ้ากำลังจ่ายดีบายนะเฮ้ยอันที่จริงก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้มันเป็นหลุมขนาดยักษ์ที่ลึกมาก่อนแต่ฝนตกหนักอย่างที่เจ้านี่บอกก็เลยกลายเป็นอย่างที่เห็นน่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองสินะคะธรรมชาตินี่สุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยอธิบายอย่างนี้ข้าพเจ้าจะทำมาหากินยังไงฟะเชิญอธิบายต่อเลยโอ้ที่แกอธิบายเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะเอางั้นเหรอนึกว่าแกฉันรู้มากกว่านี้ซะอีกก็เพราะมันมีแค่นี้ยังไงล่ะก็มันมีแค่นี้ไงล่ะถึงได้รู้แค่นี้ไอ้มนุษย์ประจวดเอ้ยพูดแต่คำว่าประจวดอยู่ได้ไปกินประจวดไปไปกินจรวดไปไอ้เตี้ยจรวดป่องเจอกันแป๊บเดียวก็สนิทกันแล้วน่าประทับใจจังเลยทั้งสองคนนี่คือสนิทของเธอใช่ไหมเนปเกียไอ้หน้าปลาไหลปลาไหลพงมิตรภาพที่ดีจังเลยนะคะทั้งสองคนธรรมชาตินี่นะอัศจรรย์ดีจังเลยนะคะพอได้มาเห็นเยอะๆแบบนี้แล้วอยากลองอยู่พักในป่าสักคืนจังเลยนะคะดีใจจริงๆขอรับที่ดันเทพพิดาพอใจในสถานที่ผมอาศัยอยู่ไม่เห็นจะมีความสุข
ความรู้สึกร่วมด้วยเลยเพราะไอ้เตี้ยอ้วนที่อยู่ตรงนั้นไงตอนนี้ก็ช่วงเวลากลางวันสนใจรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันไหมคะคุณชิซึมิดีเหมือนกันตรงนี้บรรยากาศดีด้วยฮะเข้าใจแล้วค่ะคุณมาริโอสนใจมาร่วมทานด้วยกันไหมคะขอประทานอภัยขอรับถึงแม้ผมจะอยากก็ตามแต่การดูแลรักษาที่นี่เป็นหน้าที่ของผมพวกท่านเชิญตามสบายเลยแต่ว่าแต่อะไรเจ้าหน้าประจวดต้องมาคุยกับผมก่อนฮะค่ะเฮ้ยไอ้เตี้ยอ้วนจะพาตูไปทำไรพูดมากซะจริงตามมาถือเจ้ามนุษย์หน้าประจวดเห็นหลักฐานจากคำพูดของท่าเตบิดาหรือยังเอ้าไปกันได้แล้วแป๊บเดียวเองเฮ้ยให้ตายสิอีกฝั่งหนึ่งไม่ไกลนักว่าไงไม่ใช่ว่าไงต้องการจะพูดอะไรก็รีบๆพูดมาเน็บเกียรอฉันนานนะเจ้ามนุษย์ที่แรกเจ้าคงลำบากใจมากเลยสินะข้ามองเจ้าผิดไปจริงๆขออภัยฮะจู่ๆไอ้เตี้ยอ้วนมาขอโทษเราเฉยเลยใจจริงข้าไม่ได้เกลียดเจ้าขนาดนั้นหรอกแค่อยากหยอกเล่นกับเจ้าเฉยๆเพราะไม่ค่อยมีคนมาเล่นกับข้าบ่อยนักน่ะแต่ด่ากันแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยหรือไงเอาเธออย่าคิดมากเลยว่าแต่เจ้าสองคนคงลำบากใจสินะที่มีข้าติดไปด้วยทุกที่เนี่ยทั้งที่กำลังออกเดท กันแท้ๆเฮ้ยนี่จะหลีกทางให้ใช่ปะหัวไวจริงๆก็ตามนั้นเสียงสูงเลยก็ตามนั่นแหละแต่ข้าคงต้องขอให้พวกเจ้าไปเดทกันในเมืองแทนนะทำไมเป็นงั้นล่ะโอ้ก็ที่นี่มันไม่มีอะไรที่ทำซะหน่อยแต่ตะกี้เนปเกียก็บอกอยู่ว่าธรรมชาติก็ดีนะฉันว่าแค่เดินแถวๆนี้ก็เป็นการเดทที่ดีได้แล้วละมั้งไอ้สมองกลัวเอ้ยทำไมยังทุ่มอย่างนี้อีกทุ่มยังไงฟะนี่ตั้งใจหลอกด่ากันใช่ไหมฟังนะการเดทมันต้องมีรสชาติเพิ่งรู้จักกันก็ต้องสร้างความประทับใจขั้นแรกก็ใช่อ่ะนะแล้วในป่าแบบนี้มีอะไรให้สร้างความประทับใจล่ะจะปีนต้นไม้หรือว่าไอ้น้ำเล่นกับปลาโชงนั่นเหรอทำไมจู่ๆหมอนี่ถึงเปลี่ยนไปนะไม่สิเขาต้องการจะทำอะไรกันแน่แล้วทำไมแกต้องการจะช่วยฉันงั้นเหรอดิข้าเคยชวนผู้หญิงมาออกเดทในป่านี้แล้วมันไม่เวิร์กไงล่ะอย่างแกเคยมีแฟนด้วยงั้นเหรออย่ามาเรียนแบบเสียงชาวบ้านในหน้าปลาไหลผสมประจวดแกไม่ต้องรู้จักแกไม่ต้องรู้เรื่องความรักของข้าหรอกคิดซะว่าเป็นคำแนะนำของข้าแล้วกันตอนแรกเดทในป่าต้องดูธรรมชาติมันก็โอเคอยู่หรอกแต่ไปเรื่อยๆมันเริ่มเบื่อและหาอะไรทำไม่ได้ข้าทั้งรักและเกลียดป่านี้แต่พ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาข้าจึงต้องใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าบทอะไรของมันวะเนี่ยเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆไปกันให้บนทนสินะโอเคได้ขอบใจมากสำหรับคำแนะนำเดี๋ยวกินอาหารเสร็จแล้วไปหาที่อื่นแล้วกันนะจงโบยบินไปดังนกพิราบที่มีอิสระเสรีล่าก่อยเจ้ามนุษย์โอ้โหไปแล้วเป็นคนที่เข้าใจยากจริงๆนะอย่างน้อยดูเหมือนว่าเขาจะไม่ได้เกลียดเราแฮะเอาเถอะรีบไปกินข้าวกับเนปเกียร์แล้วออกเดทที่อื่นต่อดีกว่าคืนอยู่ต่อมีหวังโดนโลกสติไม่เต็มของไอ้อ้วนเตียนแน่ๆเลยเนปเกียร์กลับมาแล้วคุยกันเสร็จแล้วเหรอคะพอจะถามได้ไหมคะว่าคุยเรื่องอะไรน่ะก็เรื่องทั่วๆไปอย่างเช่นความเรื่มรื่นของสภาพอากาศในวันนี้เนี่ยแต่สิ่งสำคัญคือหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราไปออกเดทในเมืองกันดีกว่านะเอ๊ะไงงั้นล่ะคะดิฉันคิดว่าคุณชิซามิอยากจะออกเดทในภูเขาซะอีกพอดีว่าไอ้อ้วนเตี้ยเขาแนะนำสถานที่ดีๆในเมืองมาให้เนี่ยสนใจไหมเนปเกียร์เอาสิคะถึงแม้ในเมืองจะมีคนเยอะแยะแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนะงั้นตกลงตามนี้นะเนปเกียร์ค่ะก่อนอื่นมาทานข้าวกันก่อนเลยค่ะคุณชิซามิเมื่อเนปเกียร์พูดจบพวกเราทั้งสองคนก็นั่งลงใต้ร่มเงาของต้นไม้ขนาดใหญ่เธอเปิดฝาของตะกร้าขนาดพอดีที่หยิบติดตัวมาด้วยข้างในมีแซนด์วิชอยู่จำนวนหนึ่งเป็นสิ่งที่เนปเกียร์ทำกับมือทั้งหมดเดี๋ยวอันนี้เขาเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไม่ใช่แซนด์วิช
โหไหนบอกทำกาแซนวิชมาเผื่อไงนี่มันอะไรกันเนี่ยตอนแรกก็กะว่าจะทำตามที่บอกเลยค่ะแต่พอคิดถึงเรื่องที่คุณชิซึมิชอบทานอาหารของดิฉันก็เลยทำมาเผื่อนะคะขอบคุณนะเนปเกียไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณชิซึมิทานได้เต็มที่เลยนะคะเนปเกียก็มาทานด้วยกันสิกินคนเดียวแบบนี้ฉันเหงานะดิฉันยังอิ่มจากมื้อเช้าอยู่เลยนะคะถ้าอยู่เมื่อไหร่เดี๋ยวดิฉันค่อยกินทีหลังค่ะก็ไม่อยากบีบบังคับเนาะอันสุดท้ายตัดไปเลยจะกินคนเดียวก็ไม่เอาอ่ะเหงาเดี๋ยวค่อยกินแล้วกันแบบนี้จะดีเหรอคะคุณชิซึมิก็กินคนเดียวมันเหงาอ่ะอีกอย่างการมาออกเดทก็ต้องกินข้าวด้วยกันสิถึงจะถูกดิฉันจะทานด้วยแล้วกันนะคะอ๋ออันนี้คือค่าความลับป่ะสี่ละเอฟเกียแต่ตะกี้บอกยังอิ่มอยู่เลยไม่เป็นไรหรอจู่ๆมันก็รู้สึกหิวขึ้นมานะคะหรือว่าเอฟเกียจะตอบรับความรู้สึกของเราโอเคจริงๆนะแน่นอนค่ะคุณชิซึมิประโยคที่หนักแน่นและแววตาแบบนั้นมันช่างน่าประทับใจจริงๆงั้นก็ทานแล้วนะอ้าปากแล้วพูดคำว่าอ้ามหน่อยสิคะคุณชิซึมิฮะพอดีว่าฉันเห็นผ่านๆมาว่าคนเป็นคู่รักปกติเขามักจะป้อนข้าวกันนะคะคุณชิซึมิอ้าปากหน่อยสิคะนี่เราไม่ได้มโนไปเองใช่ไหมทั้งหมดนี่คือเรื่องจริงใช่ไหมอยู่ในท่าแบบนี้นานๆมันน่าอายนะคะจะช่วยกรุณาอ้าปากหน่อยนะคะคุณชิซึมิอร่อยนี่มันรสชาติประจำตัวของอาหารเนปเกียดีใจจังเลยค่ะที่คุณชิซึมิชอบใบหน้าที่แสนจะน่ารักสดใสบวกกับอาหารสุดแสนอร่อยนี่มันสวรรค์ชัดๆอีกครั้งนะคะความสุขจากการถูกแฟนผู้น่ารักป้อนข้าวให้ทานฝันของเราเป็นจริงเสียทีค่อยๆกินไปแบบนี้ละกันขอใช้เวลากับเธออีกสักหน่อยก่อนจะไปออกเดทต่อคงได้เวลาพอสมควรแล้วล่ะโอเคนะสำหรับวันเดอร์วาเลนไทน์นะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะที่หัวใจ5ดวงน่าจะมาถึงครึ่งทางแล้วล่ะสำหรับวันเดอร์วาเลนไทน์ในพาร์ทนี้นะก็มีแค่นี้นะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย